ครับเดินไปตรงนั้นครับผมทำตรงนี้เสร็จครับดูตรงนี้หน่อยครับโหเป็นเกาะเอาขึ้นไม่หมดครับเนื่องจากว่าตอนแรกนะครับลูกค้ากำหนดชั่วโมงมา2ชั่วโมงนะครับทีนี้ทำ2ชั่วโมงมันได้ฝั่งนี้ครับผมกับฝั่งนี้ก่อนนะครับทีนี้ลูกค้าก็เลยอยากเพิ่มอีกชั่วโมงนะครับก็เลยไปทางโน้นครับอยู่ไม่ไกลกันครับจุดที่2ครับงานชั่วโมงงานชั่วโมงครับจุดที่2ครับขยายสระนะครับเพิ่มสระครับชั่วโมงมีจุดที่2ครับมีจะว่าจะไม่รู้กี่ชั่วโมงครับทำไปเรื่อยครับผมจุดเมื่อกี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงนะครับจุดเมื่อกี้นี่จุดแรก3ชั่วโมงจุดที่2 2ชั่วโมงครับอันนี้จุดที่3ครับผมพี่น้องจุดที่3ครับฮะก่อนค่ำครับผมอีก1ชั่วโมงครับนี่คุณแม่เจ้าของที่นะครับบอกว่าจะเพิ่มความลึกนะครับของสระนะครับเอ้าต้องดูก่อนนี่พี่น้องเป็นแดดจะเข้ามาได้ไหมนี่เบื้องต้นทางเข้าครับเป็นไงครับติดบ่สายไฟเดี๋ยวโอ้หลุดแล้วเอาไปเลยบ่ปล่อยล้มลงอีกนะมันรอดได้อยู่ป่ะเดี๋ยวไปไป
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเลยควายควายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไปเลยเดี๋ยวลุ้นแป๊บนึงโอ้โหแต่ว่าสายไฟอย่างตีเนี่ยเว้ยเรียบร้อยครับลงทำสักชั่วโมงนึงชั่วโมงครับที่นี่ครับพอจะหาจุดลงได้โอ้โหหลอดสายไฟกันยังไงเลยพี่น้องจุดนี้1ชั่วโมงครับทำเสร็จจุดนี้เราก็จะได้ทำงานทั้งหมดเป็น6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมง3ที่ครับ3จุดโอ้โห3 2 1ครับแรก3ชั่วโมงจุดที่2 2ชั่วโมงครับจุดที่3 1ชั่วโมงครับย้ายเป็นบ้านเล่นเลยครับเอาชั่วโมงก็ทำนะครับมันใกล้กันครับนี่เราอาจจะเพิ่มความลึกจักหน่อยครับเอาขี้ควายขึ้นว่าจะทำได้แค่ไหนครับลองดูไปทางใดย่ายทางพุ่นบ่ไหลลงมาคือเก่าการทำงานจะออกมาแบบไหนครับวันนี้ก่อนอื่นเราต้องหาที่วางดินก่อนนะครับทำไง
งานเป็นงานที่ชุกละมุกครับรีบเร่งครับแล้วแต่วางยังไงครับกับตะโหลนครับวางอิดตรงไหนครับเอาเดี๋ยวมาดูกันครับผ่านไปแล้วครับ1ชั่วโมงชั่วโมงหน่อยๆแล้วครับผมเสร็จพอดีครับเสร็จพอดีก็คิดเวลากับลูกค้า1ชั่วโมงครับตัวนี้ครับสระครึ่งลูกฮะเนี่ยเดี๋ยวมาเอาครับเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเอาเอาครับว่าไฮดินฮะไปก่อนไปคิดออกก็ใกล้มาการจบเป็นพวกไฮเอาดินไปขายสิแม่เอาดินไปขายก็ต้องมีผู้เอาแล้วแม่สำคัญน่ะลูกกองไอ้นี่ย่ามีผู้สร้างก็ไม่ต้องเอาไปขายบ่มันจักหลายเทียบบ่ได้ครับจักหลายเทียบบ่ได้ดิบ่ได้หยังติแม่นครับมันจะต้องตักคว่ำแล้วตักขึ้นเส้นรถคว่ำเหลือครึ่งลูกก็ดินประมาณ60เที่ยว70เที่ยวข้ามครับครับครับผม